ช่วงอิ่มง่ายสบายท้องกับซุปคิวพีสำหรับใครที่ต้องการเมนูย่อยง่ายอิ่มสบายท้องวันนี้เราขอแนะนำซุปเผือกในผลมะพร้าวอ่อนวิธีทำซุปเผือกในผลมะพร้าวอ่อนนำซุปเผือกตาคิวพีเปิดฝาเล็กน้อยใส่ในไมโครเวฟ800วัตต์เวฟนาน 4-5 นาทีนำออกจากเตาไมโครเวฟคนซุปให้เข้ากันภายในซุปเผือกจะมีแปะก๊วยเพิ่มประโยชน์ต่อร่างกายและปราศจากวัตถุกันเสียค่ะจริงๆแล้วคุณผู้ชมสามารถรับประทานได้เลยแต่ถ้าใครอยากปรุงเพิ่มก็มาดูขั้นตอนต่อไปเลยค่ะเทซุปเผือกตราคิวพีลงในผลมะพร้าวอ่อนจากนั้นใส่หมูสับปรุงรสเพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการด้านโปรตีนจากนั้นนำไปนึ่งจนกระทั่งหมูสุกแต่งหน้าด้วยเนื้อมะพร้าวอ่อนซอยและพาสลีย์พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูซุปเผือกในผลมะพร้าวอ่อนซึ่งซุปคิวพีถ้วยนี้อุดมไปด้วยประโยชน์ของเผือกอร่อยลงตัวมากๆเลยแหละค่ะมีจำหน่ายในท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตและฟู้ดแลนด์ซูเปอร์มาร์เก็ต